ซึ่งควันผมเนี่ยมันจะไม่แสบตาหนึ่งไม่แสบตาสองไม่เป็นพิษควันผมนะแต่ว่ามันคูณคุณจะได้อะไรได้เร็วสีแล้วก็เรื่องของความมืดคุณเจอได้หมดความมืดแต่ว่าคุณสามารถสูดควันได้ไปได้แต่ถ้าเราอยากรู้จริงๆเลยเนี่ยว่าเราคิดว่าเต็มความจริงๆเนี่ยคุณก็รอกั้นลมหายใจเหมือนที่คุณกั้นเมื่อกี้นี่แหละคุณกั้นแล้วคุณไม่ยอมโค้งลงแล้วคุณทานไปเลยนะมันจะถึงกระโปรงไหมแล้วที่ผมจะมีการเอาโต๊ะอะไรไปขวางกั้นไว้ที่มันเป็นที่หลักที่นอนของท่านมันจะมีขวางกั้นเอาไว้เส้นทางนั้นลองดูโอเคไหมเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเส้นนั้นเนี่ยสมมติเราตอนนี้เป็นปิดทึบไปเนี่ยแล้วคุณลองออกจากประตูนี้ไปเนี่ยแล้วคุณคลานหมอกไปตามที่เนี่ยแล้วถึงก็ทางออกถนนคุณชนอะไรบ้างเนี่ยชนอะไรบ้างเนี่ยเก้าอี้นะมือปัดโดนพัดลมไฟยังไม่ตัดก็จับโดนตัดไฟต้นไฟโดนยังไปไม่รอดเลยดูตรงนี้อีกจริงไหมเราจะลองสัมผัสดูว่าจะทำยังไงผมได้ห้องนอนเดี๋ยวผมนั่นแหละวันนี้ผมได้ของเพื่อนแต่มันควันผมก็กระจายเลยคุณสามารถมองเห็นได้ของที่สุดคือพรุ่งนี้คุณจะต้องเอาอะไรมาบ้างเอาอะไรมาบ้างคุณเอาตัวมาพรุ่งนี้เราจะต้องใส่กระโปรงใช่ไหมใส่กางเกงใช่ไหมทุกคนมีกางเกงใส่นะใส่กางเกงมาแล้วกันพรุ่งนี้จะต้องใส่กระโปรงอะไรแต่ทำไมจ๊ะทำงานอยู่ใส่ที่ไหนล่ะไม่ได้ครับจริงพรุ่งนี้มีการซ้อมห้ามวิ่งห้ามวิ่งเด็ดขาดเพราะถ้าคุณวิ่งแล้วมันจะสูงลงแล้วคุณแล้วทำอะไรได้ห้ามวิ่งพอเราออกจากจุดที่เกิดเหตุได้แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะนำพาตัวทางออกไปจุดอื่นได้แต่นี่คือความกลัวคือกลัวขนาดที่ว่าคุณอยู่ในห้องที่มันเต็มด้วยกลุ่มควันเนี่ยสิ่งนั้นแหละคุณต้องทำอะไรอยู่แล้วพรุ่งนี้เราจะลองสัมผัสกันเป็นห่วงที่สุดคือตัวเลขมีห่วงนี่ห่วงมากเพราะว่าคนที่รู้สึกน้ำหนักเยอะเนี่ยโรคหายใจเนี่ยจะไวมากเอาหน้าไว้เฉยไฟไหม้เอาไปคุยด้วยนะจะมีคนช่วยเราไหมช่วงบ่ายรู้สึกว่าจะหายไปเยอะเลยอ่ะช่วงบ่ายเรานี่คือรายชื่ออะไรทุกท่านมาดูรายชื่อเราเนี่ยแจ้งโบนัสใช่ไหมนะครับออกคะแนนในตอนเช้าออกคะแนนที่คุณสอบนะครับผมไม่ได้ดูเลยนี่คือคะแนนใช่ไหมครับก็ได้ได้มากเลยภูมิใจมากนี่คือก่อนเรียนใช่ไหมถ้าหลังเรียนนี่ได้ร้อยกว่าก่อนเรียนนี่คือยังไงครับโอเคนะขอท่านจะมีคู่มือนะแล้วได้แล้วท่านจะมีความรู้ครับผมดีใจมากนะที่มาเปิดคู่มือผมดูด้วยผมแก้ด้วยดีใจมากอย่างน้อยมันมีผลกับท่านนะเอากลับไปที่บ้านท่านวางไว้ในห้องน้ำก็ได้ถ้าเข้าน้ำถ้ามีเวลาทำอะไรท่านก็เปิดสื่อฮะมันก็มีความรู้สูงขึ้นช่วยท่านต่างกันจะมีมาเพิ่มไหมครับจะมีมาเพิ่มไหมที่อยู่ในกระเป๋านี่คือยังไม่มาใช่ไหมมีกระเป๋าวางไว้เนี่ยหรือว่าจองไว้ก่อนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ถามกับคนแจกให้เอาไหมสำหรับคนที่มีรถเอาค่ะเอาไหมนี่มีรถไหมนี่ไปซื้อนะลูกเราถามกับเบอร์เนี่ยเอาไปจองมาแล้วรถแบบไหนช่วงบ่ายนั้นเป็นวิชาที่สำคัญมากเรื่องการดับไฟดับเพลิงกันซึ่งทุกคนน่าจะต้องลงไปข้างล่างเสร็จแล้วทุกคนน่าจะต้องมาการดับเพลิงด้วยการใช้ถังดับเพลิงคุณได้ทำการฉีดดับไฟนั่นเองผมจะมีไฟมีทั้งไฟลุกไหม้ที่น้ำมันและไฟลุกไหม้ที่ถังแก๊สไฟไหม้น้ำมันด้วยไฟไหม้ถังแก๊สด้วยคุณจะต้องรีบทำการดับไฟให้เร็วที่สุดเลย
ถ้าคุณทำงานดับไฟช้าถังแก๊สมันเริ่มจากสะบัดความร้อนมันเริ่มเป็นไงถังแก๊สมันไม่ระเบิดมันจะระเบิดอย่างเดียวเลยแต่คุณจะไม่สามารถไปปิดวาล์วได้เพราะวาล์วนั้นมันจะเริ่มไงครับวาล์วจะร้อนเนี่ยมือคุณจะจับปิดแล้วมือคุณก็จะพองแต่ผมจะเรียนระบบเสียที่ผมดูไอ้นี่ถามว่าทุกคนเมื่อผ่านมาสูงแล้วต้องดับไฟได้ดับไฟได้ไหมและที่สำคัญคือความปลอดภัยนั่นเองเห็นครับอ่ะผมต่อเลยได้ไหมนะไม่ต้องรอแล้วนะอ่ะถ้ารอนี่คงจะไม่ทันการพวกนี้รอกำหนดการเริ่มประมาณสักบ่ายสามครึ่งประมาณนั้นถึงบ่ายอาจจะมีเลทนิดบ่ายสามสี่สิบห้าอาจจะมีบางคนมีภารกิจเร่งด่วนจะต้องไปรับลูกเดี๋ยวลูกติดอยู่ในโรงเรียนอีกปิดประตูก่อนเขาก็รับไม่ได้อีกเอามาต่อไปเลยกันนะครับมาทฤษฎีเล็กน้อยนะไฟมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไฟเกิดได้อย่างไรน้ำอยู่เนี่ยมันสามารถเกิดไฟไหม้ได้ไหมได้ไหมได้ในเมื่อมันมีองค์ประกอบครบของมันไฟเกิดได้นั้นมันต้องมีองค์ประกอบอยู่3ตัวนี้ท่านคิดตามผมนะครับ1จะต้องมีเชื้อเชื้อเพลิง2ต้องมีความร้อน3ต้องมีออกซิเจนห้องท่านห้องที่เรานั่งอยู่ห้องประชุมเนี่ยมีครบไหมเชื้อเพลิงท่านมีไหมเชื้อเพลิงมั้ยฮะอะไรบ้างที่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะไหนกระดาษกระดาษมีกระดาษละวิกระดาษทำไมมันไม่ไหม้อ่ะยังไม่มีไฟคือยังไม่มีความร้อนหลอดไฟนี่ร้อนมั้ยแล้วทำไมไฟยังไม่ลุกไหม้กระดาษอ่ะไฟมันยังไหม้พอความร้อนยังไหม้ถึงจุดที่ทำให้สามารถลุกติดไฟได้เอาง่ายๆที่ตามผมเชื้อเพลิงเนี่ยเขาแบ่งออกได้เป็น3สถานะถูกต้องไหมของแข็งของเหลวก๊าซอะไรลุกติดไฟได้เร็วที่สุดก๊าซเร็วมากไวมากถูกต้องไหมครับคิดถึงแก๊สที่บ้านเรานะไวไหมแล้วดับต่อไปคืออะไรเอาก๊าซผ่านได้ดับแรกดับสองคืออะไรครับลุกติดได้เร็วสุดเลยอันที่สองคือของเหลวของเหลวที่ต้องติดไฟได้คืออะไรน้ำมันน้ำมันเวลาต้องติดไฟเนี่ยมันต้องติดจุดไหนของน้ำมันเอาน้ำมันเทใส่แก้วเอาไปใช้มาจุดปึ๊บมันลุกตัวไหนของน้ำมันคือไอระเหยของน้ำมันคือส่วนผิวบนนั่นเองถูกต้องไหมครับนะ ทุกอย่างต้องเกิดการคายไอก่อนถึงจะต้องติดไฟได้ถูกต้องไหมครับเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งใครไอช้าไหมช้าไหมท่านอาจจะคิดไม่ออกเราเคยเรียนวิชาฟิสิกส์ตอนอยู่ชั้นป.4เคยเรียนครับจำได้ไหมวิชาฟิสิกส์ตอนเรียนอยู่ชั้นป.4จำได้ไหมจำได้ไหมอันนี้เคยเรียนครับเนี่ยเรียนนะคุณครูบอกอ้าวนักเรียนเอากระดาษ A4 มาคนละแผ่นไม่มีกระดาษ A4 ไม่รู้จักก็เลยฉีกอะไรออกมาฉีกกระดาษฉีกมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เลยแจกแว่นขยายมาคนละอันจำได้ครับจำได้แล้วเห็นไหมครับนะเสร็จแล้วต้องไปทำที่ไหนกลางแจ้งนะมีอะไรอีกมีดวงอาทิตย์ส่องมาที่แว่นขยายก็จะมีจุดรับแสงที่กระดาษลุกเลยไหมยังจนกระทั่งนั้นมันจะมีความร้อนกระดาษเริ่มแล้วเป็นควันก็คือเป็นไอลอยมาครับสภาพมันลุกติดไหมลุกติดนั่นเองนะครับความร้อนเรามีแต่ว่าอาจารย์ไม่สามารถทำให้เชื้อเพลิงเป็นของแข็งนั้นทำการคายไอและเกิดการลุกติดไฟได้แต่เรื่องมันจะช้าแต่ถ้าเป็นไอเป็นน้ำมันของเหลวมันมีความเหยื่อแล้วใช่ไหมมันมีไอเหยื่อแล้วมันลุกติดได้ไวมากเลยโอเคครับถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะลุกติดได้ไหมได้เลยเอาเทียนมาไฟจุดที่เทียนเอาแก้วมาครอบที่เทียนไฟที่เทียนดับไหมดับเพราะอะไรมันไม่มีอากาศมันไม่มีออกซิเจนนั่นเองฉะนั้นแล้วเวลาไฟไหม้ในห้องคุณบ้านคุณไฟไหม้ในห้องเมื่อคุณวิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยไปหยิบประทัดเพลินเนี่ยคุณต้องปิดประตูห้องเอาไว้ด้วยนะครับปิดไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไฟได้เกิดการลุก
ลุกลามหรือเป็นการกำจัดออกซิเจนถ้าไฟไม่ไหม้มันไม่ไหม้อยู่เฉพาะจุดนั้นแต่ถ้าคุณเปิดประตูไว้ดิผมวิ่งยาวถังระเบิดหาถังระเบิดมาจะเจอวุ้ยเสียเวลามากไอ้ฮะผมวิ่งย้อนกลับมาเสร็จเป็นไงไฟไม่ไหม้ครับมันโหมกระหน่ำแรงเพราะอะไรมันดึงเอาอากาศเสริมเข้าไปนั่นเองไฟไหม้จะทับมันเอาผ้าชุบน้ำหยิบให้บาดติดกลุ่มทับไฟดับไหมดับผมขอสาสับเลยท่านวันนี้มีเคสนี้ด้วยก็มันมันจะมีการตั้งทับมันไว้เดือดๆเลยแล้วไฟไหม้จะทับมันให้คุณเอาวิ่งไปเอาผ้าชุบน้ำหยิบให้บาดก็ปิดกลุ่มทับก็มันขอสาสับเลยท่านอ้าวผมไม่กับพี่เลยครับเองได้นะปกติแล้วที่บ้านมีผ้าไหมมีเป็นผ้าผ้าอะไรอุ้ยเอาผ้าห่มมาปิดเลยนะครับบ้านมีผ้าอะไรผ้าขนหนูผ้าขนหนูมีไหมมีนะเดี๋ยววันนี้เจ้าที่ผมจะจัดให้หนึ่งผืน50 บาทซื้อมาแล้วเราแค่ปล่อยงานท่านเองอ้าวถ้ามันขาดแรงใดอย่างนั้นไฟก็ไม่เกิดการลุกติดไฟแต่ถ้าเกิดว่าสามส่วนนี้มันมารวมกันแล้วเนี่ยมันมีการเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็มันเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำการลุกรุนแรงมาเองแต่ถ้ามันขาดแรงใดอย่างนั้นไฟก็ไม่ลุกติดเองครับแต่แล้ววิธีการดับไฟง่ายๆมันมีอยู่สามวิธีหนึ่งคือทำให้ไฟนั้นมันอับอากาศไฟก็ดับได้ด้วยการกำจัดออกซิเจนนะสองคือตัดเชื้อเพลิงเปิดแก๊สอยู่เกิดลุกติดไฟคุณปิดที่วาล์วแก๊สไฟดับไหมดับไหมมันดับเพราะมันไม่มีเชื้อเพลิงนั่นเองโอเคไหมครับยกเว้นวาล์วเสียแล้วปิดไม่ได้เล่นทำยังไงเนี่ยผมมีเคสนี้เหมือนกันวันนี้นี่ใช้ผ้าคลุมท่านอะไรกันนะในกรณีที่เอาวาล์วปิดวาล์วไม่ได้โอเคครับเนี่ยถ้าปิดวาล์วไม่ได้แล้วไฟลุกจะทำยังไงกันท่านทำยังไงหนีมันจะต้องไม่หนีจะต้องทำยังไงกันมันจะมีเคสหนึ่งเคสเหมือนกันที่ไฟไหม้ที่วาวมันเลยนะแล้วคุณไม่สามารถใช้มือคุณปิดได้มันมีเคสนี้นะเดี๋ยวผมลองทำให้ท่านดูกันวันนี้นะว่าเราจะทำยังไงกันบ้างให้เอาผ้าชุบน้ำแล้วทำไงต่อห้ามคลุมครับถ้าคุณคลุมถ้าคุณเนี่ยคลุมแล้วคุณสามารถปิดได้คุณถือว่าสุดยอดมากแต่ถ้าคุณคลุมเข้าไปแล้วคุณปิดแล้วไฟมันวนอยู่ข้างในเมื่อมันวนอยู่ข้างในเนี่ยแก๊สมันออกมาเรื่อยมันจะรุ่มไหม้ผ้าพอคุณดึงผ้าออกเนี่ยคุณอาจจะไม้เขียนดึงผ้าออกปุ๊บเนี่ยฟึบเลยแรงกว่าเก่าจะไปหนักกว่าเดิมโอเคครับแต่ผมมีวิธีง่ายๆไม่ยากใช้ผ้าชุบน้ำพันที่อะไรพันที่มือแล้วทำไมต่อไฟลุกตรงวาล์วเนี่ยทำไมต่อเพื่อทำการปิดวาล์วนั่นเองนี่คือปฏิบัตินะครับแต่ถ้าคุณปล่อยให้มันลุกไหม้ตรงวาล์วไปนี่นะวาล์วนี่มันเกิดความร้อนมันจะหลอมละลายเมื่อวาล์วหลอมละลายเนี่ยปิดไม่ได้เลยทีเนี้ยมันจะโบกแก๊สออกมาโอเคนะครับโดยที่มันไม่ปิดได้ให้เอาถังระเพิงฉีดดับเข้าไปเมื่อไฟดับแล้วแก๊สจะรั่วออกมาให้รีบนำเอาถังแก๊สนั่นนะครับออกมาไว้ในที่โล่งแจ้งโอเคไหมครับออกมาไว้ในที่โล่งแจ้งอันนี้ไปนะครับนอกบ้านแก๊สจะยังรั่วออกมาเลยนะมันจะรั่วเลยแต่ว่าอย่าทำให้เกิดประกายไฟบริเวณนั้นแต่ไม่ทำได้เลยครับไม่ใช่ว่าเมื่อไรแก๊สมันจะหมดว่าจุดไฟต้องให้มันรั่วอย่านะครับปล่อยมันรั่วไปเลยทำได้แค่นั้นจริงนี่คือเรื่องทำไมจำเป็นต้องมีถังระเบิดเพราะอะไรนั่นเองอ้าวนี่ถึงแล้วครับตัดเชื้อเพลิงนะครับลดความร้อนไฟไหม้มีความร้อนครับมีความร้อนไหมเอ่ยมีความร้อนเราก็ต้องการทำให้ไฟนั้นมันเย็นตัวลงโดยการใช้ทำไงให้ไฟมันเย็นตัวลงใช้น้ำนั่นเองและทำงานน้ำแบบปุ๊บไฟตัวลงไฟก็ดับเองนะครับหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกันไปเลยเรียกว่าเป็นการตัดปัญญาลูกโซ่นั่นเองเห็นครับนะหาไปนะครับไปอย่างเร็วคุณต้องมีกลับมาเริ่มต่อไปไฟเนี่ยเขาแบ่งออกได้เป็น10ประเภทไฟแบ่งออกได้เป็น10ประเภทตามมาตรฐาน EPA
A B C D ไฟล์ประเภท A ไฟล์ประเภท B ไฟล์ประเภท C แล้วก็ไฟล์ประเภท D เมื่อก่อนกอไก่ขอไข่คองไฟล์และงูเลยเมืองไทยนะนี่เขาเปลี่ยนไปนะฮะเอามาดู A B C และ D นั้น A คือไฟไหม้อะไรเองตามผมมานะฮะมาดูไฟเป็น A คือไฟไหม้พวกเชื้อเพลิงธรรมดาและแก่อะไรบ้างฟืนฟางยางไม้กระดาษผ้าพลาสติกหนังสติ๊กปอนุ่นได้รวมทั้งตัวท่านด้วยคือไฟประเภท A เชื้อเพลิงธรรมดาทั่วไปเรียกไฟประเภท A จำได้ไหมครับโต๊ะเก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่เมื่อมันเกิดการลุกไหม้เรียกไฟประเภทอะไร A เสื้อผ้าที่คุณสวมใส่อยู่เรียกไฟประเภทอะไร A กองไม้กองกระดาษยางเรียกไฟประเภทอะไรA นั่นเองก็คือเชื้อเพลิงธรรมดาทั่วไปรวมทั้งตัวท่านด้วยสัญลักษณ์ของมันไฟเป็น A สัญลักษณ์มันรูปตัวอะไรครับรูปตัว A อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวกลุ่มใหญ่ของท่านคือสีเขียวเนี่ยท่านชอบมากเห็นไหมครับเอาสัญลักษณ์ตัวนี้มันอยู่ในตรงไหนเอ่ยมันอยู่ที่ข้างถังดับเพลิงถังนี้มันดับไฟกี่ประเภทเขาจะเขียนไว้เลยมีตัวอะไรบ้างท่าน A ละเอียดมีตัว B และตัวอะไรอีกตัว C เห็นไหมครับมี A มี B มี C ถามเรื่องดับไฟได้กี่ประเภท3ประเภทนั่นเองนะเราถึงได้เรียนรู้ประเภทของไฟนั่นเองโอเคครับนะเอาไฟได้ A ผ่านไหมครับ A ผ่านไหมนะไฟไหม้พวกเชื้อเพลิงต่างๆพวก A เนี่ยเราใช้น้ำกระดับนั่นเองดีที่สุดเลยนะอย่างเช่นไฟในกองไม้กองกระดาษกองผ้าเอาน้ำกระดับนะครับนะแค่นั้นเองต่อไปครับเดิมไฟประเภทสองคือไฟประเภท B ไฟประเภท B ก็คือไฟไหม้พวกเชื้อเพลิงเหลวทุกชนิดรวมทั้งแก๊สด้วยเชื้อเพลิงเหลวทุกชนิดเลยรวมทั้งแก๊สด้วยท่านทราบดีเชื้อเพลิงเหลวได้แก่อะไรครับรู้ไหมได้น้ำมันเอาน้ำมันอะไรบ้างเบนซินโซล่าดีเซลน้ำมันหมูใช่น้ำมันเหลวน้ำมันก๊าซใช่พูดง่ายๆคือน้ำมันทุกชนิดยกเว้นน้ำมันพรายโอเคครับอย่าได้โดนในระดับนาชั่วชีวิตท่านหักกินไม่ขึ้นเลยนะโอเคนะน้ำมันทุกชนิดยกเว้นน้ำมันท่านจะโดนนะโอเคใส่น้ำมันรูปตัวอะไรครับรูปตัวปีอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมสีแดงหรือเป็นโรคทับน้ำมันเทราไปเกิดการต้องติดไฟอย่างเช่นไฟไหม้กระทะน้ำมันเรียกไฟเพื่ออะไรไฟประเภท B นั่นเองห้ามใช้น้ำในการดับเลยค่ะเอาไฟที่มีผ่านนะผ่านได้เลยผ่านครับต่อไปมาดูไฟที่สามคือไฟประเภท C ไฟประเภท C คือไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองที่ยังมีกระแสไฟฟ้านั้นไหลผ่านอยู่เกิดการช็อตเกิดการสตาร์ทเกิดการต้องติดไฟเรื่องไฟประเภท C ห้องของท่านห้องนี้อะไรที่มันสามารถกลายเป็นไฟประเภท C ได้บ้างอย่างเช่นไฟไหม้อะไรไฟช็อตที่หลอดไฟยากเหมือนกันนะทำงานจะเกิดทีไฟไหม้อะไรครับไฟไหม้อะไรทีวีนะครับต่อโปรเจคเตอร์ไฟไหม้ทีรถบุ๊กชุดเครื่องเสียงชุดแอร์ต่างๆใช่ไหมครับช็อตสปาร์คอยู่เรื่องไฟเพชรสีถ้าเราจะใช้น้ำดับคุณต้องทำไงครับไฟเพชรสีคุณต้องตัดไฟก่อนถ้ามันช็อตสปาร์คอยู่คุณใช้ถังระเบิดฉีดดับมันตัดเฉพาะเปลวไฟครับถ้าคุณยังได้ตัดไฟมันสามารถช็อตอยู่แล้วมันก็สามารถลุกได้ครั้งหนึ่งเคยมีคนถามผมว่าอาจารย์หนูเอาถังระเบิดเนี่ยไปฉีดดับแล้วทำไมมันไม่ดับอ่ะยิ่งฉีดยิ่งลุกยิ่งฉีดยิ่งลุกแล้วคุณตัดไฟหรือยังยังค่ะยานะครับนะคุณต้องตัดไฟก่อนนะครับเห็นครับแต่ว่ามันสามารถได้เลยนะถ้าเราตัดไฟแล้วจากซีเป็นไฟเพื่ออะไรถ้าคุณตัดไฟแล้วเนี่ยจากไฟเป็นซีมันกลายเป็นไฟเพื่ออะไรกลายเป็นไฟประเภท A นั่นเองนะเราไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วนี่ใส่น้ำมันไปรูปตัว C อยู่ในพื้นที่วงกลมสีน้ำเงินหรือสีฟ้าหรือเป็นโรคปั๊บตัวปั๊บตัวผู้กับตัวเมียจ้องตาอยู่แล้วไฟมาที่ปั๊บตัวตัวเมียก็ดูไงปั๊บตัวเมียนั่นนะว่าแล้วเชียวเนี่ยทำวิจัยมาแล้วนะครับได้ได้นะครับนะเห็นไหมครับบางถังจะไม่มีตัว C อยู่นะ
บางครั้งจะเป็นรูปวงกลมสีเหลืองหรือสีฟ้าไปเลยจะไม่มีตัว C อยู่ถ้าเราเข้าใจว่าเป็นไฟประเภท C นั่นเองมาดูครับไฟประเภทสุดท้ายคือไฟประเภท D ไฟประเภทนี้คือไฟไหม้พวกสารเคมีติดไฟหรือโลหะบางชนิดสารเคมีที่สามารถร่วมติดไฟได้แก่อะไรบ้างหนึ่งปุ๋ยยูเรียผงไม่เป็นเสี่ยมอลูมิเนียมซึ่งอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในกระบวนการของการแปรรูปอยู่ในสารประเภทผงอยู่เมื่อได้รับความร้อนมันจะเกิดการร่วมติดไฟได้ถ้าคุณยิ่งเอาน้ำฉีดดับมันจะยิ่งลุกรุนแรงมากหาไฟไม่ดีนะห้ามใช้น้ำดับเป็นขาดเลยต้องใช้สายแห้งหรือใช้ผงซีเมนต์ต่างๆโรงงานผลิตล้อแม็กซ์รถยนต์ยางยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีทรายอยู่รอบๆโรงงานเพื่อใช้ในการดับไฟเมื่อใส่ไฟไม่ดีโอเคไหมครับผ่านไปเลยไฟไม่ดีผ่านไหมครับไปดูแต่ถังระเบิดทั่วไปไม่สามารถดับได้ก็จะมีสัญลักษณ์ไม่ได้อยู่ทบทวนนิดนึงไฟแพทย์ A คือไฟไหม้อะไรครับ A คือไฟไหม้อะไรเชื้อเพลิงทำไหมนะฟืนฟางจะไหม้ดับภาพประสิทธิ์นั่นเองทั่วไปทำทั้งเองนะไฟแพทย์เองไฟรั้งข้ามตัวถังเขียนว่าอะไรตัว A อยู่ในที่สามเหลี่ยมสีเขียวนะไฟแพทย์ที่สองคือไฟประเภท B คือไฟไหม้อะไร B เชื้อเพลิงเหลวทุบชนิดน้ำมันทุกชนิดยกเว้นน้ำมันใช่ยังเงี้ยมันนะไฟไหม้ที่3คือไฟกระลาย3ไฟไหม้4คือไฟฟ้ารัดวงช็อตนั่นเองนะสีลับมันเป็นรูปตัว4อยู่ที่วงกลมสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะชนิดสายฟ้าได้ไหลผ่านเรื่องไฟไหม้ที่4ถ้าเราตัดไฟก็กลายเป็นไฟเป็ด A นั่นเองสุดท้ายคือไฟเป็ด D โอเคนะนะไปเรื่อยๆเอามาดูเดี๋ยวเข้ามาดูเรื่องของถังระเบิดแผ่นบางว่าถังท่านนั้นได้ครับเชิญเรื่องไอ้ตัวไฮมาประเภทซีเนี่ยในกรณีที่เป็นพวกแบตเตอรี่หรือพวกเนี้ยจะเป็นในกรณีถังระเบิดเป็นไฟเราใส่แก๊สเอาน้ำใส่ไปหมายถึงว่าโทรศัพท์เราใช่ไหมซึ่งไฟเกิดจากแบตเตอรี่นี้ช็อตเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่จะไม่มีเสียงฟ้าไหลผ่านเลยมันรู้เป็นไฟเลยมันกลายเป็นไฟแค่เองแล้วใช่ไหมมันไปแล้วครับคือใช้น้ำเท่านั้นนะครับเราก็ไม่เป็นไรใช่ครับเพราะว่ามันช็อตสปาร์ตเลยมันไปแล้วไฟมันไปแล้วแหละกดน้ำเองขนาดกันนี่แล้วนะยังไงก็ไม่ได้ทงไม่ต้องมาใช้แล้วแหละสตาร์ทระเบิดสตาร์ทครั้งแรกเนาะฟึ๊บแล้วมันเจอเข้ากับเชื้อเพลิงมันก็เลยเกิดการลุกของเชื้อเพลิงนั่นเองแต่มันไม่ใช่ว่าระเบิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ไม่ใช่แล้วระเบิดครั้งแรกช็อตแรกจริงถ้ามันสามารถทำแบบนี้ได้ควรแยกมาใส่บาร์นะให้มันอยู่ในวงจำกัดมีความรอดกับปัจจุบันเดียวส่วนใหญ่ถ้าพวกนี้มันช็อตสตาร์ทแล้วเนี่ยมันก็ไปเลยครับมันดับไปเลยแต่มันก็คงจะไม่พอเมื่อรู้เป็นไฟก็คือต้องใช้น้ำนะครับต่างคงไม่มีใครเอามือไปแกะได้แกะมาได้ใช่ไหมการที่ไฟลุกเนี่ยนะมันร้อนอยู่แต่มันยังไม่ลุกใช่ไหมต้องถอดแกะออกเนี่ยถอดได้ก็ถอดแต่ส่วนใหญ่ผมที่เจอเคสนี้ก็เจอผมที่เจอเคสอะไรนะของคุณอ่ะไอ้แบตสำรองอ่ะรู้เลยนะผมว่าแบตนะเพราะว่าแบตคุณเวลาคุณฟอกไปคุณติดไว้ตรงไหนเพราะแม่คุณคุณชอบพกไว้ตรงไหนแล้วคุณชาร์จไว้ตรงไหนในกระเป๋าสะพายคุณใช่ไหมคุณชาร์จแล้วคุณถือไปเนี่ยบางทีแล้วโทรศัพท์คุณไม่ได้ถือใช่ไหมแต่ว่าคุณชาร์จที่ข้างในใช่ไหมเมื่อมันเกิดการระเบิดเกิดการช็อตเนี่ยคุณจะไม่รู้เรื่องเลยนะจนกว่าคุณจะรู้ก็คือต่อเมื่อมันมีความร้อนข้างเอวครับพอร้อนเสร็จปุ๊บลุกเสร็จลุกเสร็จปุ๊บอุ้ยลุกไหม้เลยเจอที่สุพีผมเจอกับโกผมเลยเนี่ยมีผู้หญิงนะครับเดินผ่านไปแล้วก็เขาก็สะบัดกระเป๋าทิ้งปรากฏว่าในกระเป๋านั้นเพราะว่าแบงค์มันเกิดการระเบิดเกิดการลุกไหม้แล้วกระเป๋าเงินเขาอะไหม้กระเป๋าตังค์แต่ว่าความร้อนนั้นอะม
มันยังไม่สามารถทำให้กระเป๋าสะพายเขาทำลูกไม้ได้แต่ทำไมกระเป๋าพังแล้วนะเออผมเจอคนที่ใช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 ่ครับใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับวางไว้พวกหินอ่อนอะไรที่ไม่มันแข็งก็ได้ตัวตัวให้เจอตัวตัวโอเคครับผมมาเลยสำหรับคำถามนะครับนะเอามาเริ่มเรื่องต่อไปฐานลำเพิงฐานลำเพิงท่านเป็นฐานแบบไหนครับอาคารนี้เป็นฐานสีแดงอาคารก่อนรุ่งอ่ะสีเขียวเริ่มพัฒนาแล้วใช่ไหมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถังเองอาคารที่คุณกำลังสร้างใหม่นี้จะพัฒนานะจะต้องดีกว่าเดิมมาดูถังมันมีเยอะมากมีหลากหลายชนิดวันนี้จริงๆแล้วมันมี20กว่าชนิดแต่ว่าเมืองไทยร้านมีใช้มาสัก6ชนิดคุณมาดูชนิดแรกเลยที่คุณไม่ได้คุณจะต้องฝึกกันนี่คือถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันวันนี้เราฝึกกันนะนี่คือถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันเคยเห็นไหมครับถามก่อนท่านเคยเห็นถังน้ำไหมเคยเห็นถังน้ำไหมเอาไม่เคยเห็นคุณเคยเอาแป้งหรือเอาอะไรถังอะไปตัดน้ำมาแล้วจะตัดไฟเคยไหมบ้านผมได้จำแต่งพอดีหรือเกิดไฟไหม้คุณวิ่งไปลากสายยางเปิดก๊อกน้ำแล้ววิ่งไปทำงานฉีดเคยไหมเคยไหมเคยนะครับนะแต่ที่เป็นในเรื่องของตัวถังมันง่ายต่อการเคลื่อนย้ายยางไฟไหม้ข้างบนแต่คุณลากสายยางจากข้างล่างวิ่งมาข้างบนถึงไหมแต่ถ้าเป็นตัวถังมันมาถึงไหมมันไปได้ไกลไหมไปได้ไกลเองนะเขาใส่น้ำเข้าไปอัดแรงดันเข้าไปก็เป็นถังน้ำธรรมดาเองแล้วอัดแรงดันเข้าไปทำไมต้องเป็นถังสแตนเลสเพื่ออะไรเพื่อป้องกันสนิมดูง่ายๆท่านข้างตัวถังเขียนว่าอะไรเขียนว่าน้ำถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไร water เยี่ยมมากนี่คือน้ำธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะใช้ดับไฟประเภทเองห้ามดับไฟประเภท C นั่นเองโอเคครับเอาผ่านไหมครับถังน้ำผ่านไหมผ่านนะเอาต่อไปไปดูถังนี้ครับท่านแนะนำท่านเลยนี่คือถังดับเพลิงชนิดโฟมท่านเคยสัมผัสไหมถังดับเพลิงชนิดโฟมวงเล็บไปเลยครับถังดับเพลิงชนิดฟองโฟมนั้นใช้ดับไฟหรือไม่พวกน้ำมันดีที่สุดน้ำมันคือไฟไหม้อะไรน้ำมันไฟน้ำมันไฟไหม้น้ำมันเรียกไฟไหม้อะไรไฟประเภท B นั่นเองนะข้างในใส่อะไรไปบ้างตัวถังข้างในนั้นใส่น้ำลงไปใส่โฟมไปแค่ 3% มีน้ำแล้วก็มีโฟมลงไป 3% รวมเป็นอยู่อัดเล็กน้อยเข้าไปใช้ดับไฟประเภท A และก็ B A คือชิ้นบนธรรมดาและ B คือน้ำมันนั่นเองข้างตัวถังเขียนว่าอะไรครับข้างตัวถังเขาเขียนว่าอะไรถ้าท่านรู้ไม่ออกเขาเขียนว่าโฟมถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรโฟมินั่นแหละเก่งมาก แต่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองถ้าตัวหนังสือมันหายไปอ่ะเอ้าท่านจะดูออกไหมถ้าตัวหนังสือหายไปท่านดูเป็นถังสแตนเลสเหมือนกันกับน้ำเลยถ้าตัวหนังสือหายไปคุณต้องดูที่หัวฉีดหัวฉีดน้ำท่านดูน้ำนะน้ำตัวหนังสือหายไปให้คุณดูที่หัวฉีดเป็นถังสแตนเลสเหมือนกันเลยหัวฉีดน้ำนั้นมันจะเล็กเรียวแหลมน้ำนะครับหัวฉีดเล็กเรียวแหลมคุณดูหัวฉีดโฟมหัวฉีดโฟมเป็นถังสแตนเลสเหมือนกันแต่หัวฉีดมันนั้นจะเป็นรูปฝักบัวมองครับเห็นไหมครับมันเป็นรูปฝักบัวหัวกรวยรูปฝักบัวหัวกรวยต้องออกเสียงให้ชัดนะโอเคไหมครับแล้วมันจะมีรูอยู่รอบข้างนั่นก็คือถังน้ำมันที่โฟมนั่นเองนั่นกรณีที่เราเจอกันไปเดี๋ยววันนี้คุณสัมผัสนะครับถังนี้แพงที่เดือนนะท่านถังนี้นะครับประมาณสัก